เปิดพับไข่มุกเมโลในหอยเม็ดเบิ่มๆ94กรัตบอกแล้วขายได้จริงราคาครึ่งล้านพร้อมเผยปัจจัยทำไมไข่มุกเมโลถึงราคาดีข่าวเด่นข่าวเด็ดจะพาเพื่อนๆไปที่เพจ Facebook ของคุณปุ๊กสรปุ๊กค่ะซึ่งได้เปิดเผยภาพและเรื่องราวจากคนที่เจอไข่มุกเมโลในหอยนะคะและมันก็ขายได้จริงๆด้วยค่ะโดยเป็นไข่มุกเมโลที่พบจากหอยโข่งทะเลขนาดถึง94กรัตโดยสามารถขายได้ในราคา 500,000 บาทเลยทีเดียวนะคะโดยจริงๆแล้วราคาจะอยู่ที่1ล้านบาทค่ะแต่เนื่องจากไข่มุกของเธอผ่านการต้มมาแล้วทำให้ไข่มุกมีรอยร้าวจากการโดนความร้อนค่ะราคาที่ได้เลยลดลงครึ่งนึงหรือกล่าวคือราคาไม่ได้สูงเหมือนที่ข่าวเคยนำเสนอในประเทศจะมีผู้ซื้อหลักๆอยู่2เจ้านะคะแล้วจะนำไปขายต่อให้กับนักสะสมชาวต่างชาติค่ะส่วนไข่มุกที่เจอในหอยอื่นๆจะไม่มีราคาไม่เป็นที่นิยมกันถ้าเป็นไข่มุกเมโลจะได้ราคาดีนะคะเนื่องจากยังไม่สามารถทำฟาร์มได้ค่ะต้องเจอตามธรรมชาติเท่านั้นโดยตอนที่เธอเจอก็ไม่ได้อยากให้เป็นข่าวนะคะเพราะกลัวคนยืมเงินโดยจากภาพนะคะมีการชั่งน้ำหนักให้เห็นกันชัดๆอยู่ที่ 18.83 กรัมไซส์ของไข่มุกมีขนาดใหญ่กว่าเหรียญ10บาทขณะที่ชาวเน็ตต่างพากันเข้ามาชื่นชมความสวยงามของไข่มุกเมโลเม็ดนี้ค่ะที่แม้จะต้มแล้วก็ยังสวยใหญ่กว่าที่เคยเห็นในข่าวที่อื่นขณะที่บางคนก็บอกเลยว่าเข้าใจสุดๆเรื่องที่ไม่อยากเป็นข่าวเพราะกลัวโดนยืมเงินนั่นเองค่ะขอบคุณข้อมูลจากกระปุกขอบคุณค่ะ